วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับคุณพี่พยัพชินวัตรเรื่องการสร้างวัดในอินเดียพี่สร้างวัดในอินเดียสร้างอะไรไปสร้างอะไรวัดอะไรไว้ที่อินเดียวัดป่าธรรมชาติไปสร้างวัดป่าธรรมชาติไว้ที่อินเดียตรงไหนของอินเดียตรงที่พุทธคยาติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ติดกับต้นที่พุทธติดเลยไปห่างกันติดกันคือเป็นกำแพงล้อมรอบครับกำแพงล้อมรอบของต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็เสร็จแล้วก็มีถนนแล้วก็เป็นที่วัดที่วัดกี่เอเขาเรียกกันตรงนั้นกี่เอเคอร์หรือกี่ไร่กี่ไร่17ไร่17ไร่เป็นลักษณะของอย่างไรที่วัดตรงนั้นวัดป่าหรือเปล่าเออสุดท้ายเราไม่มีรูปเดี๋ยวผมเสิร์ชหาได้ในเองวัดป่าธรรมชาติที่พุทธคยาครับไปสร้างอยู่กี่ปีตอนนี้สร้างเสร็จยังก็เสร็จเป็นส่วนมากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าเรารู้จักปรับปรุงอยู่เสมอเนี่ยเราก็มีอะไรปรับปรุงอยู่เสมอตลอดไปครับนะฮะตอนนี้ก็โบสถ์ก็ได้แล้วอะไรก็แล้ววิหารที่พักอาศัยอะไรก็ที่สำคัญสำคัญก็ได้หมดอันนั้นเป็นสถาปัตยปัตยธรรมไทยหรือล้านนาล้านนาเป็นวัดไทยสถาปัตยกรรมล้านนาไว้ที่พุทธคยาครับผมคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าอาจารย์ผมเนี่ยครับท่านไปเดินธุดงค์มาแล้วก็ไปเจอสถานที่ตรงนี้ครับสถานที่ตรงนี้จริงๆนะมีพลังที่พุทธเจ้าทิ้งไว้3เส้นครับผมก็เลยสร้างไว้อันที่1ก็อยู่ผ่านที่โบสถ์ครับอันที่2ผ่านที่3มุสลิมครับอันที่3ก็ผ่านห้องนอนเด็กครับมีสร้างห้องนอนไว้ที่นู่นน่ะเพื่อไปมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียบ่อยมั้ยบ่อยครับปีหนึ่งกี่ครั้งขึ้นอยู่กับจิตตกไม่ตกเดี๋ยวจิตตกต้องปฏิบัติธรรมก็สมัยก่อนนะตอนแรกๆเนี่ยจิตตกครับคือมันเหมือนกับสมมติว่าเรามีเชื้อเพิ่มครับแต่เราไม่มีเชื้อครับพอมันเชื้อมันดับครับเราก็ต้องไปหาเชื้อติดมาครับแต่พอเราติดเองได้เราก็ไม่เป็นไรติดเองนะไม่ต้องไปแต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมนู้นจะใช่มันถึงเข้าถึงเร็วขึ้นก็จิตจะเป็นสถานที่ครับนะเราก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นครับนะจิตมันรวมลงง่ายขึ้นครับจิตมันจะเข้าถึงธรรมหรือสงบมากเร็วขึ้นมันจะสงบเร็วขึ้นมันอยู่กับสถานที่อยู่กับสถานที่เอาอย่างที่บ้านนี้เหมาะสมกับการปฏิบัติไหมก็คือเอาอย่างนี้ถ้าคุณร้องเพลงไม่เป็นนะครับคุณต้องอยู่ใกล้อาจารย์เดี๋ยวยังไงก็เป็นเองยังไงได้เป็นแน่นอนต้องอยู่ใกล้อาจารย์ต้องอยู่กับเครื่องเสียงอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่มันตีแล้วดังๆป้องป้องป้องคุณจะได้รู้จังหวะชัดเจนครับแต่พอเป็นแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ถูกต้องอ๋อแรกๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าวัดใกล้อาจารย์ก็เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเราไม่รู้เราก็ต้องหาคนสอนครับใช่ไหมครับคือการเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของจิตครับล้วนๆครับจิตของใครจิตของตัวเองนะครับไม่ใช่ของผู้อื่นนะครับหลักการมันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้เราหยุดคิดเบื้องต้นหยุดคิดที่เป็นสมองเนี่ยหยุดทำงานหยุดคิดครับคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณให้สมองคุณหยุดคิดได้ไหมไม่เป็นเรื่องยากนั่นแหละเราฝึกมันครับฝึกให้มันคิดครับตอนแรกให้คิดในกรอบครับแล้วค่อยๆคิดทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งหยุดคิดไปเองพี่สร้างวัดป่าธรรมชาติเนี่ยแต่ละแห่งใช้เงินกี่ล้านอย่าเพิ่งถอใจเดี๋ยวมันจะมีคำถามตามมามันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับมันมีก็สร้างมันมีก็ให้มันมีก็ให้สร้างเพิ่มสร้างเพิ่มขึ้นครับมีคนก็ตั้งข้อหาว่าตั้งข้อคอรหาเลยว่าทำไมไม่เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนพี่อยากตอบคำถามนี้ไหมก็ตอบได้ครับสร้างโบสถ์แพงๆสร้างวิหารสร้างโน่นสร้างนี่ทำไมไม่สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะฝึกคนนะครับเราจะฝึกคนทุกคนทุกชั้นครับหรือว่าฝึกคนที่มีแนวโน้มที่เป็นอัจฉริยะครับถ้าเราจะฝึกอ่ะครับเราจะฝึกนักมวยเนี่ยเราจะเอาฝึกไอ้คนที่อ่อนเปี้ยเพียแรงหรือฝึกคนที่มันหน่วยก้านดีครับเราจะฝึกใคร
ฝึกคนหน่วยงานดีๆถูกต้องไหมครับคนที่ถ้าสมมติว่าถ้าเราลองคิดดูนะอันนี้เราอันนี้โทษทีนะครับคือคนที่ฝึกทำเนี่ยครับเมื่อได้ทำและได้ประโยชน์เนี่ยสามารถนำประโยชน์เนี่ยไปช่วยคนมากมายมหาศาลครับคนที่มีธรรมคนที่มีคนดีเนี่ยมันทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญแต่คนป่วยเนี่ยหายป่วยแล้วไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญโอ้โหอันนี้คมมากคมกิบเลยแต่ว่าเราพูดตรงนี้ไม่ได้ พูดได้แล้วพูดตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่ใช่ คือเบื้องต้นครับเราต้องสร้างตัวเราเองให้แข็งแรงครับเราต้องสร้างจิตใจให้มีพลังเราต้องสอนคนให้เป็นคนดีครับเบื้องกลางเราก็ต้องช่วยคนทุกยากลำบากยากเข็นครับเราต้องช่วยตลอดทุกคนทุกคนทุกอนูของชีวิตแม้กระทั่งเวลาเราตายเหมือนก๊อกน้ำเนี่ยให้น้ำไปไม่มีจนหยดสุดท้ายเททิ้งเทคว้างเทใส่ขันเทไปอาบน้ำไม่รู้หน้าที่ให้คือก๊อกเราต้องเป็นหน้าที่ให้ครับเพราะฉะนั้นการสร้างวัดก็มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลมีประโยชน์เหมือนกันหมดหรือดีกว่าคือลดจุดประกายของพุทธะครับคนถ้าไปทำฝึกสมาธิครับแล้วกลับกลายเป็นคนดีเนี่ยครับคนดีนี่จะช่วยคนช่วยชาติช่วยบ้านเมืองทำอะไรเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้เยอะกว่าคนหายป่วยไหมครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมถึงสร้างมูลนิธิอันหนึ่งชื่อทายับชินวัตรนะสร้างไว้เตรียมตัวตายเหรอไม่ใช่ส่งเสริมผู้อัจฉริยะและผู้มีคุณธรรมต้องเน้นไม่ใช่อัจฉริยะอย่างเดียวต้องเน้นผู้มีคุณธรรมแล้วคะแนน2คะแนนนี้ตัดต้องเท่ากันไม่จำเป็นคืออย่างนี้เราเอาคนที่มีหน่วยก้านน่ะที่มันฝึกอย่างสมมติว่ามันเก่งเรื่องฟุตบอลครับแล้วก็ส่งเรียนมันเรียนแต่ระหว่างที่มันส่งมันเรียนเนี่ยสอนมันมีคุณธรรมสอนมันกตัญญูต่อบิดามารดาสอนมันกตัญญูต่อชาติบ้านเมืองสอนให้มันช่วยเหลือสังคมครับเมื่อมันยิ่งใหญ่แล้วมันจะได้เอาความรู้ความสามารถไปช่วยเขาครับแค่นี้ครับถ้ายิ่งหน่อยนั้น ถ้ายิ่งเราประเทศแต่ละประเทศเนี่ยสังเกตไหมมันมีคนเก่งไม่กี่คนครับอย่างอเมริกาเนี่ยคนดังๆคนที่ทำเงินมากๆมีไม่กี่คนไม่กี่คนถ้าสมมติว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมีคนเก่งนะฮะแล้วคนเก่งเนี่ยสามารถช่วยชาติบ้านเมืองได้เนี่ยอาศัยไม่กี่คนก็รอดบ้านเมืองก็รอดแต่ขอโทษทีคนเก่งบ้านเราเนี่ยเป็นคนเก่งที่อาศัยความสำเร็จจากผู้อื่นอาศัยความสำเร็จจากผู้อื่นแล้วเก่งแล้วบ้านเราเก่งแล้วแต่อายุมากเลยไม่เสียสละเลยเสียสละน้อยถ้าเสียสละตอนยังก็ถ้าสมมติว่าถ้าเราฝึกตัวเองตั้งแต่รุ่นอายุ30แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีความสามารถในตัวเองอ่ะครับเราก็พร้อมที่จะให้หมดแล้วก็หาใหม่ได้เพราะความสามารถมีเราไม่กลัวครับเราถึงให้ได้แต่พอเวลาเราฝึกมาแล้วการศึกษาบ้านเราการอันนี้บ้านเราคนเก่งของเราอายุ70กว่า80ครับไม่เสียสละแล้วขอสบายอย่างเดียวขอสบายขอจะไปเสี่ยงทำไมอ่ะก็จะไปให้ทำไมให้ไปแล้วหมดแล้วหาที่ไหนไม่ได้แก่แล้วขนาดนี้นี่ก็เลยกลายเป็นบ้านเมืองของเราก็เลยขาดคนที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่เป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นนี้แหละสวัสดีครับเอานี่อาดด้วยมันเป็นสาระพูดอะไรก็เป็นสาระหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ไปคือพูดอะไรเป็นสาระไปหมดเป็นธรรมไหมเป็นหัวข้อธรรมหมดเลย